ูสัญญาไปเลยไหมแต่บอกว่ารอบนี้คือจะเลิกยาเศร้าด้วยน้องเด้อหายมาดีเด้อเอาไปรักษาที่ไหนข่อยมีโทษ92ปีก็วันนี้จะม่วนแม่ข่อยอีกต่อไปเลยขอจุบบ่ครับเดี๋ยวดูเอาครับพี่น้องฟังมึงเอาพาแม่มาไปเห็นยังไงเจ้าเขาไม่ค่อยบ่อยทั้งกับเจ้าเจ้าเถื่อนั่นเจ้าเพราะว่าเจ้าไม่มีลูกเขาก็มาเขามาเฮือนนี่แม่มึงเลยนี่แม่มึงเลยนี่เข้าใจบ่แต่ว่าไม่มีลูกเพิ่นก็มาเฮือนเอาเฮ็ดจังได๋แม่ลูกแม่แม่ใจเย็นลงมาแม่อยากซอยบักมาเขาเจ้าที่ออกเลยมันตีเขาจะบ่มายุ่งต่อไปตลอดชีวิตเลยฮะผมบ่เคยมาเห็นยังไงเจ้าเจ้าเถื่อบ่เคยด่าบ่เคยยุ่งยังกับเจ้าเพราะว่าเจ้าบ่มีลูกเขาก็มาเฮือนเฮ็ดจังซี่ครับข่อยก็ต่อไปนี่เขาจะม่วนอย่าไปไอ้ที่เขาเพิ่มเปลี่ยนคือเปลี่ยนชนบุรีเหรอที่หนึ่งเจ้าเขาไปนำข่อยมาให้ยังไปจำไว้เลยข่อยที่บ่เป็นลูกเจ้าตลอดชีวิตเลยข่อยใจเย็นล่ะใจเย็นเด้อเขากำลังออกจากคุกมาเนี่ยจะมือเองเนี่ยแม่ประเดี๋ยวให้เขาคุกแม่เขาไปรักษาแค่ก้อนจะเอาเขาไปทับเขาคุกสิเขาลุงหงายจะกระเจ้าข่อยเขาคุกทำไม่ค่อยเขาคุกจะเกลือไม่จะไปรักษาไปกินยาไม่ค่อยเขาคุกยังไงเขาเลื่อนจำบุญนุ่งหันนี่ไปรักษาไปรักษาบางอันเลยไปบำบัดรักษากินยาบำบัดอยู่ใส่บำบัดอยู่ใส่ทำหัวหน้าคนใส่หัวหน้าทำเบิ้งเราเลยภาษีภาษีจังได๋ของเขาเลื่อนจำหมุนทางหัวหน้าเพิ่นติแล้วภาษี2เทื่อใจเย็นนี่คือแม่เด้อครับผมเข้าใจอยู่ครับแม่โตเด้อครับผมเข้าใจอยู่อยู่นี่มีแต่อ้ายซ้ายเด้อครับดีเด้อน้องหลานพวกอ้ายมาดีอ้ายฮักโตเด้อเข้าใจเนาะผมสิเปลี่ยนชื่อเอาเลยถ้าผมออกจากคุกมาผมบ่อยู่บ้านแล้วทีนี้อันนี้เดียวตอนนี้ผมบ่อยู่แล้วจังแม่นพ่อแม่ข่อยต่อไปเลยเอาสิฟังอ้ายเดี๋ยวอ้ายพาไปรักษาบำบัดเด้อน้องหลานเด้อไปบำบัดไปรักษาไอ้มาดีพวกไอ้มาดีครับนะอันนี้คือแม่ตัวเข้าใจเด้อคําว่าแม่เด้อครับๆบ่แม่นลูกเฮานี่ก็ไปเลยใจเย็นไปรักษาไปรักษาไปรักษาแกรถครับพี่กุ๊กแท้ๆนี่ว่าผมไปรักษาบ่ว่าคนแกรถบ่รถเพิ่นใจเย็นๆใจเย็นนะใจเย็นๆมีแต่อ้ายซ้ายอยู่นี่มีแต่อ้ายซ้ายบ่มีไผเป็นศัตรูน้องหลาเลยพวกอ้ายมาดีมาซอยนะเดี๋ยวไปอ้ายพาไปรักษาน้องหลาเนาะท่านครับเราจะไปทั้งบ้านผมเราจะเข้าไปกะเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะคุยกับทางโรงพยาบาลเลยเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มาแล้วเนาะบ้านผมครับแล้วผมจะรับท่านเลยครับเดี๋ยวพี่รัดเขาไปทางหุ่นเนาะกะเอาเป็นว่าน้องหลาฟังอ้ายเด้อนี่กับผู้ใหญ่บ้านบ้านโตที่เพิ่นห่วงใหญ่โตอ้ายซ้ายอยู่นี่ก็เป็นแค่อ้ายซ้ายบ่ได้มาสิจะมาบังคับครูเห็นใจยังน้องเลยคนเป็นพ่อเป็นแม่ตัวเพิ่นสิเลี้ยงมาจนใหญ่น้องโตเข้าใจเนาะป่ะขึ้นรถไปน้ำใหม่ป่ะขึ้นขั้นนี้จังบ่ต้องเบาดอกปั่นออกมาเพิ่นง่ายทะเบียนเขาบ่อยู่ทะเบียนนี่ดอกโหเป็นหยังน้องจังใหญ่อยู่น้ำใหม่จังใหญ่อยู่ไอ้เจ้านี่น้ำลูกเลยบ่ให้เพิ่นขึ้นน้ำลูกหรอกมีเกิดการโตเถียงเอานางหนาเลยนางหนาเดี๋ยวผมคุยเองข้างหลังผมคุยเองเขาเล่นจำดิ่งนะนางก็บอกข้างล่างขึ้นมาตอนนี้ครับไปจะโดดไหมโดดเลยครับเข้าใจเดี๋ยวเจอกันหมู่บ้านก่อนนั่งนี่เดี๋ยวพอตรงเดี๋ยวจะเอาเขาอาจจะเอาเขาลงมาเลยกันประสานหมอก่อนประสานหมอพอหมอมาถ่ายแล้วครับเมื่อกี้หมอโทรมาแล้วไปขึ้นมาไม่โอ้สัญญาไปได้บอกว่ารอบนี้คือจะเลิกยาเศร้าด้วยน้องเด้อหายมาดีเด้อหายมาดีตะกี้มึงเห็นงานอย่างเป็นเห็นอย่างมวยบ้าเป็นน้องเขาเห็นงานอยู่ลูกงานเป็นสิ่งท้ายเลยแต่ยังต้องเห็นบ่เด็กเคยเห็นกิจกรรมยังอยู่เพื่อสังคมก็ตอนเด็กที่นิรันดร์ครับเสือกล้องที่นิรันดร์เอาเป็นว่าฟังไอ้นะมือนี่พวกไอ้ทั้งเบิดมานี่ประสงค์ดีกับโตเพื่อจะให้โตได้เข้าไปการสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้น้องเด้อออกมาก็หวังว่าออกมาโตสิเป็นคนดีได้รับการรักษาให้มันหายดีได้น้องเด้อเอากุญแจใครอันนี้มาเนี่ยประจำนี่อยู่
แล้วไปผมแล้วเป็นคนดีเจ้านะมานี่รอบหน้าไอแห้งได้ขันแต่ยินข่าวว่ามึงบ่ดีเข้าใจเนาะมาเขาถือว่ารอบนี้เขาเป็นพี่น้องกันน้องเนาะสิโตนแม่สิโตนพ่อสิโตนไทบ้านเมืองกันเขาไปสู้ได้เขาคือกระบวนการทางการแก้ทางหมอทางนี้ต่อไปเนาะเดี๋ยวเอาสิไอตามแยกไว้แยกย้ายไปคุยกับทางการเพิ่นนะไอแยกเอาไว้กับโตไอตัวไอฝากปืนนะครับพี่นะครับเบื้องต้นนะครับผมต้องขอบคุณทางตำรวจสภ.สำโรงผู้นำชุมชนชาวบ้านตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอสำโรงนะครับที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเมื่อกี้หลังไมค์คุยกันกับน้องมาก็พูดจาไม่รู้เรื่องนะครับไปมั่วซั่วทั่วทีบนะครับกะรอบนี้กะมีความตั้งใจที่อยากจะเอาไปทำการบำบัดรักษานะครับตามกฎหมายตามแบบแผนของกระทรวงสาธารณสุขของทางการแพทย์ต่อไปกับบรูว่าคำว่าบำบัดรักษานี่จะทำให้เธอหายดีหรือไม่ยังไงแต่ประสงค์ของพ่อกับแม่ที่คุยกันหลังไม่ก็พ่อกับแม่ของเธอก็อยากแค่เอาเธอไปควบคุมไว้นานๆนะครับแต่กับบรูผมก็ได้ทำหน้าที่ของในส่วนของการควบคุมตัวนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สำโรงนำโดยท่านรองนัดผู้กองหมูและทีมชุดสืบจังหวัดนะครับกะเดี๋ยวจะได้ดำเนินการนำตัวจับกุมส่งต่อบำบัดต่อไปนะครับ